ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคูเปอร์เกมเป็นรายการที่เราจะนำคู่รักคู่สีคู่จิ้นหรือแม้แต่คู่กัดมาร่วมตอบคำถามกับเราแต่ก่อนที่จะตอบคำถามคุณจะต้องผ่านด่านคู่รักฮันดูโหดกันเสียก่อนนะครับผมเตรียมรับชมกันได้เลยครับคู่รักรับเชิญของเราในวันนี้นั่นก็คือพี่กิปปุริและพี่นกโทริโทรินั่นเองสวัสดีค่ะมาพบกับเกสกับเรดอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็มาอยู่กันในโปรเจกต์ใหม่นะคะแขกรับเชิญก็จะเป็นคู่รักคู่แรกของเรานั่นคือผมเกมเกมเมอร์ค่ะคนข้างๆผมภรรยาผมชื่อโซล่าที่แบบมาเชิญครับใช่บ้าเหรอใช่ใช่ดิผมชื่อนิวคุงครับข้างๆผมนี่ไอโตเองครับไอโตรุ่นฮอตใช่เหรอใช่ใช่ใช่มาแล้ววันนี้แขกรับเชิญของเราจะทำอะไรกันบ้างคะอันนี้แขกรับเชิญของเราก็มีเกดนะคะแล้วก็น้องเลสนั่นเองค่ะเดี๋ยวใช่เหรอก็จะไปตรวจปลากลัวกันนะครับไม่ใช่พี่กิ๊ฟเอาเหรออะไรทำอะไรทำอะไรคะวันนี้เราจะมาให้กิ๊ฟกับนกมาพิสูจน์รักแท้ค่ะว่าสองคนนี้รักกันจริงหรือเปล่าอย่าทำโอเคอันนี้เนี่ยก็พิสูจน์ได้แล้วว่ารักกันขนาดไหนเนาะรักกันแน่นอนตาจะแหกตูดมเลยเนี่ยแหละนี่พอดาบไหมเนี่ยกิฟต์ไหมกิฟต์กิฟต์เราให้ดิกิฟต์เราให้เล็ดดับโอ้ทำไมดาบฝั่งนู้นมันไฮโซจังอะกิฟต์ขโมยกิฟต์ไม่ดีเลยว่าไม่ดาบอะไรเนี่ยแล้วแรงงอนจริงจังเลยเนี่ยเอาดาบดีๆแม่กลัวปกติเราด่ากันจะตายห่าพี่นกก็จะโดนเด็กด่าว่าพี่นกแม่ไม่มีความเป็นสุภาพบุรุษเลยรังแกผู้หญิงอะไรเงี้ยตลอดอะไรวะเดี๋ยวไม่ใช่ตอนกระโดดเราก็จะถามไปด้วยนะว่าสองคนนี้รักกันได้ยังไงอะไรอย่างงี้นะเห็นโดเรมอนฝั่งนู้นไหนโดเรมอนอะไรไม่เห็นโอเคอุ้ยสวยมากเลยอะท้องฟ้าโอเคพร้อม1 2 3มาเลยเย้ตรงนี้เดี๋ยวลงลาวาไปเลยผมยืนรอลงลาวาโอเคค่ะลงลาวาก็ต้องกระโดดใหม่นะคะผู้ชายโอ้โหตอนนี้เนี่ยพี่นกดำแล้วนะคะไปไหนต่อนี่อะไรนะกิฟไม่ได้แข่งกันก็ฝ่ายชายก็ต้องรอนี่ๆๆเดี๋ยวมาทางนี้อย่าเพิ่งพายเรือรอก่อนรอกิฟก่อนรอกิฟก่อนใจเย็นดูกิฟดิแล้วออกเกมแม่งนอนนกอ่ะเดี๋ยวแม่งไปไหนเลยเธออะไรนกเองเดี๋ยวยังนกรอแล้วนกฝั่งเราไม่ยากหาด้วยเธอดูข้างหลังมีกำลังใจ FC มั้ยใช่เพียบเลยนู่นน่ะนู่นน่ะมาแล้วมาแล้วกิฟต์มาแล้วกำลังใจมาแล้วพี่กำลังใจมาแล้วพี่กิฟต์ขอลายเซ็นหน่อยพี่กิฟต์ขอลายเซ็นหน่อยพี่กิฟต์ทำไมอันนี้มันเก็บข้างในเอ้ยอันไหนทางกันแนวเนี่ยอันที่มันเรืองแสงอะเธอไม่มีครับเมื่อกี้ที่พี่กิฟต์เก็บไปคือดาบธรรมดาทั้งล้วนๆเลยสองอันเอ้ยแล้วทำไมมันเป็นธรรมดาล่ะก็ผมโดนให้นกพี่กิฟต์ไปเก็บทำไมอะโอเคเดี๋ยวผมให้ทีหลังแล้วกันนะชึบโอเคกิฟต์อีกนิดเดียวนกให้กำลังใจอยู่นะฮะโกงไงนกโกงอีกนิดนึงดูโรแมนติกมากตอนนี้นกโดนประธานที่นกโดนแล้วเลี้ยวกระจกกระจกเห็นต้องกระจกไหมเออขึ้นมาจะเป็นไรจะขึ้นยังไงอ่ะกระโดดดิวิ่งโดดดิวิ่งโดดเลยเฮ้อโอเคเรียบร้อยโอเคค่ะด่านต่อไปก็คือมาทางนี้ค่ะกิฟต์ของกิฟต้องพายเรือนะคะแล้วก็บักกระโดดขึ้นมาตรงนี้ไปแล้วไปกันเด้อไปเลยพี่กิฟต์พายเข้ารูโดดขึ้นบักไปครับนกไม่รอไม่เล่นแล้วมีความงอนเดี๋ยวดิเมื่อกี้บอกไปแล้วก็อุตส่าห์รอนกโอเคตอนนี้ก็เริ่มเช้าแล้วน้องต้องมาถึงทีหลังดิว้ายว้าวผมจะทีหลังยังไงเดี๋ยวฮะพยายามเสแสร้งให้มันช้าๆหน่อยเออแต่ละเสแสร้งให้มันช้าๆนกเสแสร้งให้มันช้าๆนิดนึงเดี๋ยวโดดลงมาอีกรอบนึงนะกว่าฉันจะไปถึงจะต้องโดดกี่รอบหวนเธอแล้วเฮ้ยอย่ามาทำอย่างงี้มันเกะกะรบกวนสมาธิหรือเปล่า
เขาก็รางวัลเนี่ยมันเป็นรางวัลเนี่ยเธออันรบกวนสมาธิเธอนกนกรอพี่กิฟต์รอพี่กิฟต์เมาหัวเราะเลยเออหัวร้อนนะไม่ไม่เมาหัวเราะเมาหัวเราะนกโดดใหม่จ้ากิฟต์แต่นกกวนสมาธิฉันไม่ผิดนะแล้วตรงนี้ไม่ขึ้นโคตรของโคตรนุ๊กนี่นะคะคือพลังความรักของทั้งคู่ค่ะมีการให้กำลังใจกันคือโยนเนื้อให้กันนั่นเองนะคะตรงนี้ไม่ถึงไม่ถึงเข้ามาไม่เกียดหนูไม่ถึงไม่ถึงโอ้โหสนุกไหมสนุกไหมโทรีอย่าลืมไปย้ำด้วยนะพี่นั่นแหละกระโดดมานี่นั่นแหละแล้วก็ไปหาเนื้อนกค่ะหาเนื้อนกที่มีเนื้อกันเธอหาเนื้อนกเหรอเออหาเนื้อนกเก็บเนื้อเออเอ้ยเหยียบถึงได้ไงวะอ๋อโอเคได้อ่ะเอาออกเอาออกให้นกแล้วก็เอาออกให้นกวัดนั่นนกถึงแล้วนะกิฟต์ no กิฟต์ฉันว่ามันก็ไม่เข้าเนี่ยเนี่ยมันต้องเข้าเยอะๆแหละเออนี่มันอะไรวะเนี่ยติดกิฟต์ไปเลยแบบทุกคนเราบรรลุ้นกันนะคะว่ากิฟต์ฟูรีจะถึงในอีกกี่ปีข้างหน้านี่อาจจะแบบว่าประมาณสักสามชั่วโมงนะคะอยู่ตรงนี้แหละงั้นเราถามคำถามกิฟต์กับนกเลยดีกว่าว่าเราเจอกันครั้งแรกได้ยังไงคะมาเยี่ยมรถตู้เราแล้วใช่แล้วก็ตกหลุมรักเลยอย่างเงี้ยเหรอนะฮะแล้วก่อนนะวันนั้นเป็นวันที่ผมกำลังจะไปงานแคสเตอร์เดย์ครับใช่แล้วก็รอรถฝั่งเวสเกตอะพี่เกตก็รู้นะมันมีจุดเดียวครับตรงจุดนั้นปุ๊บผมก็โอ้แล้วก็เจอคนหน้าตาคุ้นๆนะคุ้นๆเหมือนคนที่เกือบเกย์ๆอ่ะอ๋อเลสใช่ไหมเลสประเด็นฮอตมานั่งใช่ใช่ใช่ไม่ได้ทำแบบเกย์เลสได้เลสอ๋อเลสใช่ไหมเกย์ๆหน่อยโอเคแล้วตอนนั้นคือผมจะต้องนั่งรถตู้มันเป็นรถตู้นี่วิ่งไปที่งานนั่นแหละตรงงานเลยแต่ประเด็นคือว่าจะมองมากเกินไปครับหันมาดูรถตู้ก็ไปจอดอยู่ด้านหน้าด้านหน้านะฮะด้านหน้าตรงเฮ้ยผ่านแล้วว่ะทางนี้พี่ทางนี้นั่นแหละที่มีเนื้อเธอที่มีเนื้อที่มีเนื้อเนี่ยถ้าอยู่ที่มีชิ้นใช่ดมแล้วพี่เออแล้วก็เสร็จปุ๊บก็เลยปิ๊งเลยใช่ไหมหลังจากนั้นวิ่งโดดมาเลยพี่ไม่ฮะโดนแย่งรถก่อนก็แบบแต่ที่งานครับที่กิฟต์ครับรู้ไหมเมื่อเช้าอ่ะกิฟต์แย่งรถตู้ผมนะครับใช่คือมันแย่ที่สุดโอ้ยนี่ไปค่ะเดี๋ยวผมเล่าบ้างนะครับเล่าเมาอันนี้คือเราไงต่อเล่าต่อนั่นแหละครับเออโอ้ยจะตีทำไมเนี้ยฮะนกไปทางนู้นเลยค่ะกิฟต์ไปทางนี้แล้วก็นกเปิดประตูเข้ามาที่นี่เปิดประตูเข้ามาไม่นกเปิดประตูไม่กิฟต์อยู่นั่นแหละพี่โอเคเล่าต่อมาเล่าพี่เดินไปเลยอ่ะเดินไปเลยหมดแล้วโอ้ท่านนี้เขาวงการด้วยเขาตัวในงานนี่น่าสนุกจังท่านนี้มาดีมาแล้วถือชนะแล้วบ้าต้องออกให้ได้เด้จะมาตีทำไมแล้วก็ไปเจอที่ร้านเดี๋ยวตีกันทำไมวะของจริงคือพี่น้องเขาแบบตกใจเฮ้ยนั่นพี่กิปุรีนี่นะโอเคเข้าฝั่งตัวเองเลยกิปุรีเดียวชื่อชอบอะไรอย่างนี้ใช่เดี๋ยวเก็ตไปกับกิฟเองกิฟมาทางนี้กิฟไปวนเพื่อโอเคแล้วกิฟก็นั่งเลยจ้ะนกสีเขียวคือคำตอบที่1สีแดงคือคำตอบที่2โอเคตามนั้นกิฟนั่งเลยมีช้อยให้2ช้อยใช่โอเคนั่งบ้าเดี๋ยวเก็ตไปอยู่ข้างในเก็ตต้องไปอยู่ตรงผลโหวตสีเขียวเลือกตอบข้อ2กดสีแดงข้อ1คืออันนี้นะกิฟสีเขียวข้อ1สีแดงข้อ2สีแดงข้อ2แล้วเก็ตกดทำไมเนี่ยเดี๋ยวเรายกเลิกให้นี่ไงโอเคโอเคมาอ่ะทำงานพอดีเลยครับพร้อมแล้วนะก็คือ2คนนี้รักกันเพราะว่าอยู่เนียนมออ่ะใช่ไหมไม่ครับขอรถตู้ต่างหากขอรถตู้ขอรถตู้อยู่หน้าเว็บเกตนั่นเองในรถตู้หน้าเว็บเกตใช่ผมทำสตอรี่เรื่องใหม่แล้วเนี่ยพบรักหน้าเว็บเกตเออดีแล้วหลังจากนั้นก็คือรักกันเลยเหรอใช่ครับไปจัดในงานก่อนครับแล้วพี่นกก็แอบตามสตอเกอร์พี่กิฟต์แล้วพี่กิฟต์ก็เลยรู้ว่าอ๋อพี่นกอยู่บ้านใกล้ๆพี่กิฟต์อ๋อนกเป็นสตอเกอร์เหรอเนี่ยเดี๋ยวไม่สตอกก็เห็นพี่นกแบบเอามาแบบโอ้ยงูอย่างงี้อย่างงั้นอะไรรู้พี่กิฟต์ได้รู้ตัวพี่กิฟต์แล้วรู้สึกผิดไงก็เลยแบบอ๋อนั่นขาตับกลับด้วยกันเหรอใช่เหรอ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 ใครวะใครจีบใครก่อนนะอย่าให้รู้เออขอแค่คำถามสุดท้ายคือใครจีบใครก่อนเท่านั้นแหละทำไมเราไม่ไปเกมหมวดสองอ่ะเออนั่นน่ะสิเกมหมวดสองให้ฮะ
เราจะต้องให้2คนที่เป็นแขกรับเชิญเนี่ยเป็นเกมโหมด2ไม่งั้นเขาจะทำลายวงจรของเรานะคะนกนั่งนกนกนั่งก็ได้เห็นมีคนดูห้องเราเลยอ่ะนี่ไงเราดูอยู่เนี่ยจะดูได้ไงอ่ะนี่ไงเราอยู่ตรงนี้เนี่ยเห็นเราปอกอ้าวไอ้ปอกถามเลยถามเลยโอเคพร้อมนะคะยังไม่ได้ตอบเลยว่าใครจีบใครก่อนนกไงจริงเหรอนกว้าถามว่าแบบของนกก็คือจริงค่ะทุกคนใช่ก็คือน่าจะใช่โอเคค่ะคำถามแรกนะคะที่เราถามก็คือถ้าคุณเดินไปที่บ้านหน้าบ้านมีดอกไม้เต็มไปหมดเลยคุณนึกอยากจะให้ดอกไม้ดอกนั้นเนี่ยเป็นสีอะไรระหว่าง1เขียว2ม่วงตอบค่ะ1สีเขียว2สีม่วงนะอ๋อสีม่วงเห็นมั้ยที่คุณกดเนี่ยใช่ๆๆตอบ1คือสีเขียวครับคำตอบที่2คือสีแดงโอเคครับผมตอบเลยค่ะนกตอบแล้วค่ะตอบแล้วแน่กดไปไปโอ้โหโอเคเรายังไม่บอกนะว่าอะไรยังไงนะคะแต่ว่าเดี๋ยวจะเขียนคำตอบเอาไว้ให้ละกันนะคะให้เลดเขียนของนกละกันเดี๋ยวเกดเขียนของกิฟต์คำถามต่อไปมันไม่เด้งกลับมามันไม่เด้งกลับมานี่ไงเด้งกลับแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณเดินเข้าไปในบ้านเดินตรงไปยังห้องนั่งเล่นสิ่งแรกที่จะเห็นคือ1โทรทัศน์หรือ2โซฟาคะเงาะต้องคิดถึงใจของฝั่งตรงข้ามด้วยว่าเขาอยากอะไรเงาะจริงๆใช่ตอบด้วยความขี้เกียจของผมไหมเราตอบด้วยความที่เรารู้สึกว่านกน่าจะเลือกอันนี้เราก็เลยเลือกอ๋อโอเคมาข้อต่อไปกิฟกับนกไปเที่ยวเกาหลีอีกรอบนึงไปกัน2คนตายแน่หลงทางในสิ่งแรก ที่จะยอมเสียเงินซื้อกินเองใช้เงินตัวเองซื้อคืออะไรระหว่าง1นมกล้วย2โอเด้งคำตอบกันอยู่แล้วนะโอเคค่ะตอบเลยค่ะใครจะเลือกของใครอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเออเลือกของใครของมันครับแล้วแต่ความคิดแล้วแต่ค่ะตอบเลยค่ะกิฟต์รู้อยู่แก่ใจอ่ะรอพี่กิฟต์ตอบเดี๋ยวให้เลสช่วยรีคำตอบนะทำไงดีวะเหลือกิฟต์คนเดียวแล้วเหลือเธอคนเดียวนะโอ้กิฟต์น่ารักมากเลยอ่ะมาคำถามข้อต่อไปถ้าไปให้อาหารสัตว์ที่สวนสัตว์อยากจะให้อะไรกับมือตัวเองเลยนะยื่นให้กินนะระหว่าง1สิงโต2จระเข้โอ้โหคำถามเนี่ยยื่นไปยังไงก็ขาดเลือกแล้วเลือกแล้วโอเคนะครับโอเคเลือกเลสสเปเชียลเอนะคะWhat? โอเคข้อ5นะคะถ้านกขอกิฟต์แต่งงานจะคุกเข่าขาข้างไหน ขาข้างซ้ายข้อ2ขาข้างขวาใช่ค่ะข้อ1ซ้ายข้อ2ขวาค่ะไอ้ที่เอาขาข้างไหนเอาขาข้างไหนคุกลงเอาใหม่หัวเข่าทิ่มลงหัวเข่าทิ่มลงคือแล้วเกิดทิ่มทั้ง2ข้างนะไอ้บ้าได้ด้วยเหรอก็มีนะมีแล้วมีข้อ1ข้างซ้ายข้อ2ข้างขวาข้างขวาใช่ค่ะเหลือกิฟคนเดียวนะคะยังไม่ได้ตอบนึกไม่โอ้ข้างนี้มันเป็นไปไม่ได้ที่จะตอบถูกเลยอ่ะคุณรู้อะไรเธอถามมาสำนึกคนเราคนปกติอ่ะไหนวะไม่รู้ไม่รู้เธอเธอปกติที่ไหนล่ะเธอยังแงบ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 โอเคตอบแล้วเลดกดของนกอยู่ใช่ไหมใช่โอเคคำถามข้อต่อไปนะคะแล้วแหวนแต่งงานที่จะขอเนี่ยอยากให้ทำมาจากอะไรระหว่างเพชรเม็ดโตหรือทองคำขาวแบบเรียบๆข้อ1เพชรเม็ดโตข้อ2ทองคำขาวเสร็จแล้วมีไวเบเนียมโอ้โหไวเบเนียมด้วยมาข้อต่อไปคู่จิ้นที่น่าจิ้นที่สุดนะคะที่แบบชอบมากๆมีอยู่2คู่ให้เลือก1คู่ระหว่าง1นิวคุงไอโตะและ2คุณครูหรือโซระ
นี้เธอผมว่าแบบดีๆก็ถ้าแบบดีๆก็ต้องซ้ายอ่ะเนาะแต่ถ้าไม่ดีเอาไหมอ่ะเราข้างขวาไม่ดีตรงไหนอ่ะมันจิ้นเอาเปลี่ยนนะไม่ที่แบบอยากให้เขาจิ้นกันอะไรอย่างงี้แบบชอบมากอะไรเงี้ยหน้าจิ้นเลยมันคู่นี้เป็นอะไรที่ฉันตอบไปแล้วเนี่ยกันไม่ลงตัวมากเลยแต่ทันทีเลยเนี่ยแบบเอาวะนกคือถ้าเกิดนับเป็นร่างหญิงถือว่าดีทั้งคู่อะไรเงี้ยแต่ร่างของอีกฝั่งเนี่ยแบบเป็นอะไรที่แบบถามข้อต่อไปถ้าตอนนี้ทะเลาะกันแบบรุนแรงมากแบบรุนแรงสุดๆเลยอ่ะจะทำอะไรเป็นอย่างแรกเดี๋ยว 1. ร้องไห้ 2. โทรเคลียร์มันแล้วแต่คนนะมันแล้วแต่ผู้หญิงกับผู้ชายอ่ะเออใช่เนาะก็ต้องดูอ่ะว่าแบบเอ๊ะแฟนเราจะเลือกอะไรนะอะไรอย่างงี้เออตามประสบการณ์ตามประสบการณ์ตามประสบการณ์มาโอเคข้อต่อไปนะคะถ้าติดเกาะกันอยู่2คนมีน้ำเหลืออยู่แค่ขวดเดียวและในขวดเนี่ยมีแค่อึกเดียวเท่านั้นจะทำยังไงกับน้ำขวดนี้หนึ่งให้แฟนกินหมดเลยสองไม่กินเลยทั้งคู่เททิ้งเดี๋ยวนี้ข้อสามข้อสามนี่เกือบโอเคมาข้อต่อไปนะชอบส่วนไหนของแฟนตัวเองมากที่สุดหนึ่งตาสองจมูกนกคิดนานว่ะข้อนี้เราจะไม่เหมือนกันเปล่าเพราะนกแบบเอ๊ะไม่ได้ชอบตรงนั้นเลยน่ะนกชอบนมอย่างเดียวชอบนมอย่างเดียวเลยอ่ะชายไทยมาทำไมโอ้ยประเมินแบบนั้นสิหรอคือมันเป็นมาตรฐานชายไทยคือมีใครกันไม่ไหวได้ข้อเราไม่ถ้าจำเป็นต้องเลิกเป็นนักแคสเกมนะคะจะทำอะไรต่อระหว่างพนักงานบริษัทหรือเปิดธุรกิจส่วนตัวไม่มีโจรเดี๋ยวนกจะขโมยเหรอเดี๋ยวนกใจเย็นจะรอดน่าจะรอดถ้าเกิดแบบโอเคมาข้อต่อไปนะคะโปรเจกต์นางฟ้าซาตานถ้าต้องเลือกแต่งให้คนอีกคนนึงต้องตายอยากให้ใครมีชีวิตอยู่ฟังคำถามดีๆนะอยากให้ใครมีชีวิตอยู่นะนางฟ้าหรือซาตานข้อ1นางฟ้าข้อ2ซาตานค่ะอยากให้ใครมีชีวิตอยู่อยากให้ใครมีชีวิตอยู่ค่ะว้าว้าโอเคโอเคเลยโอเคเบยมาข้อต่อไปเวลาที่2คนอยู่ด้วยกันเนี่ยสิ่งที่อยากทำมากที่สุดตอนอยู่ด้วยกันคืออะไรระหว่าง1เลียแก้มกับ2กัดแขนวัดคำถามมาเลยเนี่ยอันนี้บอกเลยไม่ได้นานแล้วเนี่ยปกติไม่ยอมคู่ไม่โอเคทั้งคู่เลยสำหรับเราขออย่างเดียวก็พอแล้วอันนี้มันต้องมาเดาใจนกเลยนี่ว่าเธอต้องใช้ดนพินิจเอาแหละผมว่าว้าโอเคมาอีก2ข้อสุดท้ายนะคะข้อต่อไปถ้าเกิดว่าอยู่มาวันหนึ่งกิฟกับนกไม่มีเวลาให้กันต้องแยกกันเป็นระยะเวลา7วันโทรไปก็ไม่ได้วิดีโอคอลก็ไม่ได้เพราะความจำเป็นจริงๆเลยว่าแบบมันไม่สามารถเจอกันได้เลยวิธีที่จะทำให้หายคิดถึงคืออะไร1นั่งดูรูปด้วยกันนั่งดูรูปที่อยู่ด้วยกันน่ะรูปถ่ายกับ2ฟังเสียงที่เคยอัดไว้ฟังแต่เสียงนะบอกไม่ถูกแฮะเพราะข้อนี้มันเด่นแบบฉันตอบทันทีเลยไม่เคยเจอเก่งฉันเก่งฉันตอบทันทีเลยเพราะเราเคยคิดมาแล้วว่าถ้าเราไปเจอเหตุการณ์นั้นเราทำยังไงทะเลวัน2วันเราก็นี่แล้วคิดถึงแล้วอ่ะว้างามาเล็ดๆแอบมาเป็นเซอร์แมนอยู่ใกล้ๆใช่ไหมสมัครได้เจนสมัครได้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่หันไปดีน้องหันไปทางกระจกมาดีกิฟข้อสุดท้ายนะคะถ
ถ้าเกิดว่าอันนี้ข้อนี้พีคมากกิฟข้อนี้พีคจริงไหนถ้าจับได้ว่ามีคนคนหนึ่งพยายามจะจีบแฟนเราแล้วคนคนนั้นคือเพื่อนของเราเองเราจะทำยังไงระหว่างปล่อยเลยแล้วก็เก็บไปคิดมากเองคนเดียวข้อหนึ่งนะกับข้อสองตบสิคะรออะไรมาดูคำตอบกันคืออะไรคะคำตอบตอบค่ะได้เกิดจากลักษณะนิสัยแต่ก็ไม่เคยเจอมุมหนึ่งเลยนะเพราะเคยเจอรอบหนึ่งทำไมพูดตัวเองคนเดียววะเคยเจอเธอรอบหนึ่งโอเคมากดรีเลยค่ะแล้วสองคนมานั่งกลับมาในห้องค่ะเดินเข้ามาในห้องเลยค่ะกลับมาในห้องห้องนี้ค่ะมาเข้ามาเลยโอเคมาแล้วเดี๋ยวจะอ่านให้ฟังนะว่าแต่ละคนตอบอะไรบ้างนะคะข้อแรกนะที่ถามว่าเมื่อเดินไปที่บ้านหน้าบ้านมีดอกไม้เนี่ยอยากให้ดอกไม้เป็นสีอะไรกิฟบอกว่าสีม่วงนบตอบคนนบตอบสีเขียวค่ะสีเขียวกิฟเขียวนกตอบเขียวดอกไม้บ้านเธอสีเขียวเหรอเอ้าก็สวยดีนะฉันนึกว่าแบบสีม่วงกิเกเหมือนฉันไงเธอไม่เข้าใจเหรอดอก5แฉกอ่ะเธอ5แฉกนกเริ่มถือดาบแล้วอ่ะเออ5แฉกอ่ะเธอเออหน้าตามันก็สวยนะหรือไม่ก็ใบปุ้นก็ได้อ่ะไม่อย่ามาเถียงเดี๋ยววัดเดี๋ยวใบปุ้นวะมาคำถามข้อต่อไปที่ถามนะเมื่อเดินเข้าไปในบ้านแล้วเข้าไปในห้องนั่งเล่นสิ่งแรกที่จะเห็นคืออะไรกิฟตอบว่าโซฟานกตอบข้อไหนข้อ2ครับผมน่าโซฟาเหมือนกันโอเคแต่นึกภาพนกเข้ามานกคงไม่ดูทีวีเราว่านกคงไปนอนกองบนพื้นข้อต่อไปนะกิฟกับนกไปเที่ยวเกาหลีครั้งกัน2คนสิ่งแรกที่จะซื้อกินคืออันนี้ตอบเหมือนกันอยู่แล้วว่ากิฟเอาใจนกไงตอบโอเด้งตอบโอเด้งเหมือนกันเลยนะใช่เรารู้แล้วนกเห็นแก่ตัวไม่สนใจเราหรอกเราก็เลยเดี๋ยวเดี๋ยวใช่ก็เป็นยังไงฮะโอ้โหเดี๋ยวเรามีสายซัพพอร์ตคอยช่วยเหลืออยู่ดับแล้วไม่ร้องไม่ร้องเอาดับไม่ร้องก็เธอไม่ร้องอันนี้เมื่อกี้ดูว่าดับไฟบอกว่าดับไฟทำไมได้ละกิฟอยู่ข้างหลังอะไรเธอเดี๋ยวนั่งโอเคกินยากินข้าวโอ้ใจเย็นโยนถือดาบไปกันหมดเลยให้แอปเปิ้ลมันเข้าตัวนกค่ะไว้อะโยนให้นะคำถามต่อไปนะถ้าไปให้อาหารสัตว์ที่สวนสัตว์อยากให้อะไรระหว่างสิงโตกับจระเข้อันนี้ตอบเหมือนกันนะคะตอบสิงโตใหญ่อ๋อข้อต่อไปถ้าขอแต่งงานจะคุกเข่าข้างไหนนะคะกิฟตอบว่าข้างขวานกตอบว่าข้างซ้ายอันนี้ข้อที่เท่าไหร่ข้อที่5ค่ะต่อแล้วจะคุกซ้ายฉันไม่รู้ใช่ประกาศตอนแรกฉันจะตรวจใจแล้วเธอบอกคิดตามสามัญสำนึกดีแล้วก็อะไรให้คิดอยู่ได้เลยขวานี่ตอบข้อหนึ่งข้อที่สามัญสำนึกมนุษย์เธอไม่บอกสามัญสำนึกก็ตอนแรกฉันจะเดินไปกดแล้วเธอก็พูดอะไรอีกก็ไม่รู้เดี๋ยวฉันก็เลยอะไรวะแอปเปิ้ลข้างไหนเธอก็คุกไม่ได้อยู่ดีแล้วเธอมันสายเฮ้ยคุกมาแล้วไงวันนั้นน่ะก็วันนั้นจะคุกเข้าของข้างอ่ะเหมือนจะไหว้พระและแถมทำมือแบบงับงับเงียบเงียบแล้วก็งับโอเคมาข้อต่อไปนะฮะแล้วแหวนที่จะขอแต่งงานทำมาจากอะไรอันนี้ตอบเหมือนกันนะทองคำขาวใช่การทำคำขาวที่ถามว่าอาหารตรงหน้าเลือกกินได้แค่อย่างนึงระหว่างไก่ตุ๋นน้ำแดงกับ KFC เนี่ยกิฟเลือก KFC ของโปรดนกเลือกไก่ตุ๋นน้ำแดงของโปรดกิฟนะจริงๆถ้าเกิดเอาตามหลักเนี่ย KFC สามารถหาได้ทั่วไปแต่ไก่น้ำแดงเนี่ยก็ใช้เวลาในการเคี่ยวนานไปหน่อยใช่เห็นไหมว่าจะของแพงของดีแค่ไหนเธอก็ไม่อยากกินเห็นเอ๊ะก็จะกิน KFC ไงมาข้อ15นะคะชอบส่วนไหนของแฟนมากที่สุดระหว่างตากับจมูกอันนี้เนี่ยกิฟบอกว่าจมูกนะแต่นกบอกว่าตาใช่ไหมตาได้จมูกนกสวยชอบมองจมูกเขาเล่นจมูกนก
โอเคมาก็ต่อไปถ้าจำเป็นต้องเลิกเป็นนักแคทเกมจะทำอะไรอันนี้ตอบเหมือนกันนะเปิดธุรกิจส่วนตัวนั่นเองในโปรเจกต์นางฟ้าซาตานนะถ้าต้องเลือกแค่1คนให้มีชีวิตอยู่จะเลือกใครนะคะกิฟตอบว่าซาตานนกตอบนางฟ้าครับผมอ๋อเอ้ยข้อดีถึงตอบผิดแต่ก็รู้สึกดีและเขินด้วยนกเขินเปล่าจริงๆไม่มีตัวเลือกแบบให้ NPC เดี๋ยวมันจะมีได้ไงล่ะแหม NPC ตายอย่างเงี้ย NPC รู้สึกว่าจะมีชั้นด้วยไม่ใช่เหรอวะใช่ตายแล้วนกนกนกตายแล้วนกนกนกตายแล้วพิธีกรเท้าขึ้นแล้วโอเคข้อ18นะคะเวลาที่2คนอยู่ด้วยกันเนี่ยอยากทำอะไรมากที่สุดเลียแก้มหรือว่ากัดแขนเอ้ยอันนี้ตอบเหมือนกันปะกัดแขนกัดแขนจริงๆคือเคยกัดครับเมื่อนานมาแล้วแล้วปัจจุบันไม่กัดก็เลยอยากกัดแต่เลียแก้มเนี่ยทำทุกครั้งที่เจอก็เลยแบบชินใช่ใช่แล้วทำไมมันต้องลามมาถึงเลียแก้มเกตด้วยวะกิฟฮะถามเจ้าตัวเองเลียแก้มเกตแล้วทำก่อนแล้วนกก็เห็นแล้วเรียนแบบอ๋อไม่เธอผมเรียนมือเธอก่อนนะลืมอ่ะก็ฉันเรียนเธอแล้วเธอก็เรียนกลับแบบคู่นี้เขาทำไมทำกันแบบนี้วะเลยน่ากลัวเลียเธอเลียก่อนเราว่าติดเชื้อเขาไม่เลียอะไรกันด้วยน่ากลัวเลียนิดเดียวแต่เธอเลียเต็มแขนน้ำลายติดปื้นแค่คำถามเขาก็ทะเลาะกันได้มาดูดิมันก็คือเชื้อโรคปะเธอเชื้อโรคเชื้อแบบไวรัสอะอะไรวะมีความไวรัสตัวพอเราเลียเกะก็เลยแบะไงอ๋อเราก็เลยติดแบะๆตามกิฟต์นี่มันเป็นเชื้อแบะๆใช่แล้วกิฟต์แบะๆนกแบะๆแพร่กันทางเลียอ๋อเลสแล้วแต่ว่าเลสไม่เคยโดนใครเลียไม่ติดปะเลสเคยโดนนกเลียตอนไม่รู้ตัวในงานเกมเปล่าอ๋อตัวเฮ้ยอาจจะโดนคุณครูเปล่าคุณครูเขาจะแบบแวบไปข้างหลังแล้วแสดงว่าแอบเลียงครูตอนไหนอะแล้วก็หายไปเลยเด็กลุงแกก็มาเหรอปะโถเอาเหรอโอเคมาข้อสุดท้ายนะคะที่ถามว่าถ้าจับได้ว่าอีกมีคนพยายามจะแย่งแฟนเราไปคนคนนั้นคือเพื่อนของเรานะเราจะทำยังไงกิ๊บบอกว่าปล่อยและแอบไปคิดมากคนเดียวแต่ว่านกบอกว่าตบสิตบแม่งเลย อันนี้คือผมเลือกตามดุลพินิจที่ผมเคยเห็นเธอมาก่อนนะกิ๊บเคยตบหรอกิ๊บไม่เคยตบครับแต่แค่ว่าเบี่ยงอ๋อถ้าเราเบี่ยงเพื่อนตัวเองถ้าเพื่อนตัวเองไม่ชอบแฟนตัวเองทำไมอ่ะเออใช่แต่ถ้าเป็นเธอเธออาจจะต่อยคนที่มาจุ้งกับฉันอะไรเงี้ยเธอก็พูดอย่างนี้ดิเออใช่เดี๋ยวแกต้องใช้คำถามว่าต่อยหรือตบอะไรเงี้ยอ๋อมันจะได้มีตัวเลือกโอ้ยเดี๋ยวซัพพอร์ตค่ะซัพพอร์ตค่ะซัพพอร์ตใส่โอ้ยตายแล้วอะไรน้ำมันเนนโน่ฮะอะไรเธอแหละน้ำท่วมแล้วขอดกูไปไหวแล้วสงสารอ่ะโอ้ยคนเราก็ต้องอยากให้คนที่เรารักใช่แต่ว่าพอฟังดูแล้วเงี้ยอยากให้ทายว่าเออฝั่งตรงข้ามจะเลือกอะไรอย่างนี้แต่บางคำถามฟังแล้วก็รู้สึกฟินดีนะเอาซัพพอร์ตค่ะซัพพอร์ตตะกี้ตีด้วยเนื้อนะเฮ้ยตีด้วยนะเนื้อนะซัพพอร์ตสงสารเราสงสารแชมป์จังเลยก็ถือนี้อยู่แล้วเธอตีผมติดไฟก่อนโอ้ยฉันสงสารสงสารพี่แชมป์เดี๋ยวกิฟต์คือตีกันไม่ได้แล้วยังอีกตายโอ้ยตอนที่เล่นลักกี้บ็อกก็ตีกันแหลกเลยนะคะเมื่อวานนี้นะโอเคมาเรามาปิดคลิปกันเถอะโอเคค่ะยังไงวันนี้นะคะเรา4คนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะปล่อยให้เขาตีกันไปเป็นรายการไม่ได้เลยอย่าลืมกด Subscribe นะคะช่องกิปุริ Channel แล้วก็กิปุริ CHแล้วก็กล้องโทริแล้วก็ช่อง Special A แล้วก็โปรเกต89ด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วซัพพอร์ตขอดาวหรือซัพพอร์ตทีมดิไปแล้วอย่าลืมกด Subscribe ด้วยครับ